ธุรกิจค้าเด็กของฉันพังพ่อยขุนปราบฉันขอฟังข่าวดีบ้างนายพลผมส่งคนไปคุยกับไอ้เจแล้วนะครับนายมันไม่กล้าซักทอดถึงนายแน่นอนครับเพราะว่ามันกลัวอิทธิพลของนายในคุกนะครับแต่ข่าวร้ายก็มีนะครับนายไอ้เจนพูดเหมือนไอ้เก่งว่าไอ้ขุนปราบเนี่ยมันมีวิชาอาคมครับเรื่องนี้อีกแล้วบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะครับนายผมเองก็เคยเกือบเสียท่ามาแล้วที่บ้านย่าคุณก้านตองแถมมันยังกล้าบุกไปทลายแก๊งลักเด็กคนเดียวอีกบางทีไอ้เรื่องวุ่นวายที่บ่อนเนี่ยอาจจะเป็นฝีมือมันก็ได้นะครับไร้สาระวิชาอาคมมันไม่เสร็จมันมีแต่ในหนังเท่านั้นแหละแล้วเรื่องที่ฉันให้แกไปสืบว่ามันเป็นใครมาจากไหนได้เรื่องหรือยังผมสืบมาแล้วครับนายไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับมันเลยครับในทะเบียนราษฎรก็ไม่มีชื่อมันคนต่างด้าวมันก็ไม่ใช่ครับเป็นไปได้ไงวะฉันต้องรู้ให้ได้ว่าแกเป็นใครมีวิชาบ้าบอจริงหรือเปล่าเจ้ามีสิ่งใดจะพูดกับพี่งั้นหรือคือฉันแค่เอาน้ำใบโบกมาให้เฉยๆมันช่วยแก้ช้ำในเปล่าว่าแต่นายนั่งสมาธิทำไมอะสมุนไพรมีไว้ฟื้นฟูร่างกายศีลและสมาธิก็มีไว้ฟื้นฟูจิตใจเช่นกันหากพี่ไม่มีศีลสมาธิที่มั่นคงและบริสุทธิ์พี่ก็จะใช้วิชาอาคมไม่ได้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ดีเลยนี่นายปราบล่าสุดเนี่ยนายไปใช้วิชาอะไรให้ก้าวกับเด็กๆเห็นพลางตัวลวงตากายาเล็กจ้ะครบเลยนี่จ้ะแต่ก้าวเห็นผู้เดียวนะจ๊ะและก้าวก็สัญญากับพี่แล้วว่าจะไม่บอกผู้ใดนี่นายปราบฉันเคยบอกนายแล้วใช่ไหมว่าอย่าใช้วิชาพร่ำเพื่อถ้ามีคนมาเห็นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ได้แห่มาถามนายพอดีว่านายเป็นใครมาจากไหนได้วุ่นวายกันไปหมดนะแม่ข้านระวังตะขับนายปราบนี่นายลำพานี่ฉันว่านายนายก็เลยเสกตะขามาแกล้งฉันหรอฉันดูฉันก็รู้แล้วมันคือใบไม้ไม่กันนี่มันของจริงพี่ไม่ได้เสกเลิกอามฉันได้แล้วฉันไม่กลัวหรอกนี่แทบลาบทำไมมันยังไม่เป็นใบไม้อีกอะก็พี่บอกเจ้าแล้วว่านี่คือของจริงของจริงเหรอยังไม่ไปจ้ะทำไมมันยังไม่ไปเหรอนายก็ไล่มันไปสิไม่กันนี่นายแกล้งฉันเหรอฮะนี่โอนมากันไม่ต้องมาโอนเลยนะนายมีวิชากายาเหล็กไม่ใช่หรอนี่นายปราบแล้วต่อไปนะนายห้ามไปโชว์วิชาอาคมให้ใครเห็นอีกเดี๋ยวคนเขาได้รู้กันหมดหรอกว่านายข้ามพบมา